จากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันพุธที่17กุมภาพันธ์2564พบกับผมสืบพงษ์ยังประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับทักทายคุณผู้ชมกันในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ใครที่เข้ามาร่วมรับชมรายการก็ร่วมส่งต่อข้อมูลกันเข้ามาหน่อยนะครับในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับพื้นที่แถวฝั่งทนเนี่ยฝนตกหนักเลยบนหน้าเพจของร่วมด้วยกันเองก็เห็นเรื่องของน้ำรอการระบายนะครับหลายจุดบางจุดท่วมขังสูงทีเดียวเนี่ยนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรในพื้นที่ทางด้านฝั่งทนพระราม2บางบอนบางกระดีตรงแถวบริเวณนั้นนะครับสถานการณ์เรื่องของฝนมีอีกหรือเปล่าแล้วก็น้ำเองระบายหมดหรือยังก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของข้อมูลการจราจรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลต่างๆนะครับเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการแจ้งเหตุในพื้นที่ว่ามีจุดเสี่ยงจุดอันตรายอันนี้เน้นย้ำกันเป็นประจำทุกวันก็ร่วมส่งต่อข้อมูลเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ทุกพื้นที่ที่ดูแล้วอาจจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ก็มีการก่อสร้างหลายจุดก็จะมีทั้งเรื่องของการก่อสร้างที่เปิดผิวจราจรบ้างวัสดุที่มีการกั้นอยู่แบ่งกินเลนช่องจราจรเข้ามาบ้างอาจจะทำให้เหลือช่องจราจรน้อยลงอันนี้ก็อาจจะเป็นการแจ้งเตือนเป็นข้อมูลส่งต่อข้อมูลกันเข้ามาให้ระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าเราเองก็ทราบกันดีใช่ไหมฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบนท้องถนนเนี่ยมีการแจ้งเข้ามาเป็นประจำทุกวันแล้วก็จะมีทางอาสาร่วมด้วยกันนี่แหละที่เป็นเครือข่ายในการที่ไปพบเจอจุดเสี่ยงจุดอันตรายแล้วก็แจ้งเตือนเข้ามาได้ไหมครับแล้วก็เห็นว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งจุดที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคราบน้ำมันตกหล่นบนถนนนะฮะโดยอาสาร่วมด้วย446ตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งเนี่ยครับเกือบ4ทุ่มเนี่ยแหละครับก็เป็นระยะทางตกหล่นเนี่ยยาวหลายเมตรบริเวณถนนเพชรบุรีขาเข้าเลยตึกชานอิสระเล็กน้อยก็มีอาสาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็พลเมืองดีนำทรายกลบแล้วก็จัดเก็บกวาดคราบน้ำมันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนเข้ามาโดยอาสาร่วมด้วย446หลายคนสงสัยเอ๊ะคราบน้ำมันนี่อันตรายขนาดไหนบางท่านเองถ้าขับขี่ผ่านแล้วอาจจะอ๋ออันนี้คือคราบน้ำมันแต่ไม่รู้ว่าอันตรายยังไงนะครับเรามีอีกหนึ่งเหตุการณ์มาให้เห็นถึงความอันตรายของคราบน้ำมันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยอัดคลิปไว้โดยมีแฟนสาวซ้อนท้ายไปด้วยก็ไปถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นลักษณะคือมีรถกู้ภัยวิ่งกันหลายคันเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมีคราบน้ำมันตกหล่นประมาณ 2-3 กิโลเมตรบริเวณช่วงสะพานนพรัตน์หลัก4มีนบุรีและสิ่งที่ในคลิปเกิดขึ้นเลยก็คือคนถ่ายนะครับกับแฟนสาวเนี่ยก็ลื่นคราบน้ำมันแล้วก็แฟนสาวหัวน่าจะไปฟาดกับแบเรียร์นะครับสิ่งที่เห็นอีกตามมาอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยต่อเลยก็คือเรื่องของการไม่สวมหมวกกันน็อกนี่นะครับพอล้มไปแล้วไปฟาดเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บพอไปตรวจร่างกายสแกนแล้วก็พบว่ามีเลือดออกในสมองต้องเฝ้าดูอาการนะครับแต่ว่าออกเล็กน้อยก็น่าจะปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็คือความอันตรายของคราบน้ำมันบนถนนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแจ้งเตือนเลยก็คือการสวมใส่หมวกกันน็อกเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นคนซ้อนท้ายเนี่ยก็ต้องใส่นะครับหลายคนเองพกเอาหมวกกันน็อก
แขวนไว้ที่มือบ้างแขวนไว้ที่แฮนด์บ้างเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอตำรวจก็จะหยิบมาสวมใส่คิดแค่นั้นแต่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหมวกกันน็อกช่วยได้เพราะว่าจากคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็ลื่นดูไม่ค่อยแรงแต่พอไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยพอไปฟาดเนี่ยก็ดูแล้วอันตรายก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก Facebook พี่ม้อยนะครับก็นำมาแจ้งเตือนกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องแจ้งเตือนอันนี้ก็ถือว่าใกล้ตัวทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่ามีสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งโพสต์ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าผู้ใช้ Facebook ท่านนี้เนี่ยโพสต์บอกว่าตนเองเนี่ยกำลังซักผ้าและสุดท้ายเนี่ยเอามือลงไปจับผ้าในขณะที่เครื่องปั่นยังไม่หยุดแรงหมุนเนี่ยทำนิ้วขาดเลยนะฮะเห็นผ้าพันแผลเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นแค่แผลนะครับผู้โพสต์บอกว่านิ้วขาดเลยโดยข้อมูลที่ผู้โพสต์พิมพ์ลงมาเนี่ยก็พูดถึงการเตรียมของก่อนงานวันแต่งแล้วก็มีการเก็บหอเตรียมของเอาผ้ามาซักซึ่งเครื่องซักผ้าก็เป็นแบบรุ่นเก่าแบบ2ถังมีการซักแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็นำไปใส่ถังปั่นแห้งเครื่องรุ่นเก่าทำให้แรงเหวี่ยงเยอะปั่นเครื่องยังไม่หยุดดีนะครับผู้โอ๊ตก็บอกว่าเอามือลงไปจับผ้าซึ่งผ้าก็จะมีทั้งผ้าแล้วก็ผ้าห่มที่มีน้ำหนักเยอะเวลาเปียกเนี่ยก็เหวี่ยงเอานิ้วชี้ข้างขวาไปกับผ้าผู้โพสต์บอกตอนนั้นตกใจรีบกระชากออกมาดูปรากฏว่านิ้วขาดต่อหน้าต่อตาเหลือแค่เส้นเอ็นเส้นเดียวที่ยังคาอยู่นิ้วห้อยลงมาเลยสุดท้ายไปหาหมอนะครับนิ้วไม่สามารถที่จะต่อได้เพราะว่ากระดูกเส้นเลือดเละทั้งหมดทำให้สูญเสียนิ้วข้างขวาไปก็เลยมาโพสต์เตือนใจใครหลายๆคนที่อาจจะมีการใช้เครื่องซักผ้ารุ่นเก่าแล้วก็มีพฤติกรรมที่รีบนำมือลงไปจับผ้าก่อนที่เครื่องจะหยุดสนิทครับก็ถือว่าใกล้ตัวจริงๆนำมาร่วมแจ้งเตือนกัน 2-3 เหตุการณ์นี้นะครับส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 อย่างที่เราทราบกันดีก็แนวโน้มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นว่าเมื่อวานนี้วันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นข่าวดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับเท่ากับเป็น0เนี่ยนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรุงเทพมหานครเองก็มีการนำข้อมูลนี้มาพูดถึงเช่นเดียวกับการลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนทางกรุงเทพมหานครจัดแบ่งพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดโดยใช้สำหรับสังเกตอาการทั้งผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยรวมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเริ่มเปิดรับผู้ป่วยมาตั้งแต่22ธันวาคมปี63แล้วก็จากข้อมูลมีผู้ป่วยเข้ารับการดูแลตั้งแต่22ธันวาคมจนถึง16กุมภาพันธ์เนี่ยรวม149รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว131รายด้วยกันแล้วก็ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการดูแลอยู่จำนวน11รายส่วนประเด็นที่เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับว่าการพบผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์เมื่อวานนี้เองทางโฆษกกรุงเทพมหานครได้โพสต์ลงในเพจ Facebook เอิร์ธพงศกรขวัญเมืองก็มีการพูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่านับเป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่มีการระบาดครั้งใหม่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่นะครับเป็นข้อมูลจากเมื่อวานนี้แล้วก็ยังพูดถึงกรณีที่พบบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรวม13รายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจุฬาเนี่ย12รายแล้วเป็นบุคคลภายนอก1รายแล้วก็มีการสอบสวนโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง230รายเสี่ยงต่ำอีก389รายด้วยกันทั้งนี้เองนะครับกรุงเทพมหานครได้มีการลงตรวจเชิงรุกตลาดสวนหลวงซึ่งเป็นแหล่งที่บุคลากรจุฬาลงกรณ์เนี่ยไปซื้ออาหารและของใช้จำเป็นเป็นตรวจเชิงรุก437รายไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างจุดสัมผัสร่วมจำนวน20จุดพบเชื้อ1จุดเลยก็คือบริเวณเครื่องสแกนนิ้วมือและใบหน้าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มีการประสานจุฬาลงกรณ์ทำความสะอาดเครื่องสแกนรวมถึงร้านค้าตึกแถวฟุตบาทแล้วก็สวนหลวงสแควร์เรียบร้อยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานของทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่างๆส่วนเรื่องของวัคซีนที่มีการพูดถึงในช่วงนี้นะครับและคาดว่าจะถึงไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดนะครับ
ทางการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ล็อตแรกเนี่ย 200,000 โดสจากบริษัทซิโนเวคไบโอเทคจำกัดแต่ละประชาชนจีนนะครับมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้าเส้นทางปักกิ่งกรุงเทพเดินทางจากจีนในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา 18:50 ถึงกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 11:05 เท่ากับว่าจะเดินทางถึงไทยในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งบริษัทการบินไทยเองก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งการจัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับขนส่งวัคซีนตู้คอนเทนเนอร์ชนิดปรับควบคุมอุณหภูมิเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงอุณหภูมิที่สามารถขนส่งสินค้าที่ควบคุมได้ตั้งแต่ลบ20องศาถึงบวก20องศารวมไปถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้นสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งแล้วก็พื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่มีความสะดวกในการส่งต่อวัคซีนเช่นเดียวกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการขนส่งของทางการบินไทยช่วยดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเภทสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างวัคซีนเนี่ยแหละครับเพื่อรักษาคุณภาพก็อันนี้เองก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็จะถึงไทยในวันที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับเช่นเดียวกับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโดยเมื่อวานนี้นะครับทางนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมเกียรติลลิตวงศาผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีนะครับมีการทดสอบระบบให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19ซึ่งทางนายสาธิตนะครับก็บอกว่าจากการดูการซ้อมระบบการฉีดวัคซีนจัดระบบไว้8ขั้นตอนทำบัตรไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำบัตรชั่งน้ำหนักซักประวัติรอฉีดเข้ารับการฉีดพักรอดูอาการ30นาทีตรวจสอบก่อนกลับแสดงผลในลายหมอพร้อมทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน40นาทีหากวัคซีนจากซิโนแวคมาถึงประเทศไทย24กุมภาพันธ์นี้คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบพร้อมฉีดไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์นี้ในขณะที่ทางนายแพทย์สมศักดิ์นะครับอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกว่าระบบการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลต่างๆปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการรวบรวมจำนวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกนะครับรับการฉีดวัคซีนล็อตแรกซึ่งทางซิโนเวคเองซึ่งการเตรียมรายชื่อโรงพยาบาลก็มีหลายสังกัดแล้วก็มีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์หน้าด่านดูแล้วสมัครใจฉีดวัคซีนประมาณ 32,000 คน7กลุ่มแรกนะครับที่จะได้ฉีดกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่ตอนนี้ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นคาดว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้ฉีดวัคซีนมาจำนวน 80,000 โดสด้วยกันแล้วก็ฉีดในเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อนส่งไปต่างจังหวัดนะครับโดยในเรื่องของการรวบรวมรายชื่อสิทธิ์รับวัคซีนของซีโนแวคกำหนดฉีดให้กับผู้มีอายุตั้งแต่18ถึง59ปีผู้ที่มีอายุ60ปีจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องรอวัคซีนจากบริษัทเอสตราเซเนกานะครับหลายคนเองก็เอ๊ะทำไมถ้าเกิดได้ทราบข้อมูลนี้ทำไม60ปีถึงไม่ได้ฉีดเพราะว่าวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยใช้ทดลองกับผู้สูงอายุ60ปีจำนวนน้อยทำให้ไม่รู้ประสิทธิผลและก็ความปลอดภัยจึงมีความเห็นรวมกันเลยนะครับว่าควรจะต้องให้รอฉีดวัคซีนของเอสตราเซเนกาสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในขณะที่ระบบทดสอบการฉีดวัคซีนนะครับก็มีการคัดกรองวัดไข้ล้างมือขั้นตอนที่1ก็ลงทะเบียนอย่างที่ทราบนะครับชั่งน้ำหนักคัดกรองประวัติรอฉีดเข้ารับการฉีดขั้นตอนที่6ก็พักสังเกตอาการแล้วก็มีการติดตามอาการขั้นตอนที่7จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้านแล้วก็ขั้นตอนที่8มีการแสดงผลผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ในการที่จะประกบดูอาการของผู้ที่ได้รับวัคซีนในล็อตแรกด้วยว่าเป็นอย่างไรออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับมาดูกันที่สถานการณ์ตัวเลขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกวันนี้เองทะลุ110ล้านรายเข้าไปแล้วนะครับโดยอเมริกาเนี่ยยังเป็นอันดับ1อินเดียอันดับ2บราซิลรัสเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรโดยตัวเลขแล้วก็เพิ่มขึ้นถือว่าเยอะนะครับในรอบวันนี้ก็300,000กว่ารายด้วยกันในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย
วันนี้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม175รายแหมเมื่อวานตัวเลข2หลักวันนี้กลับมา3หลักแล้วนะครับโดย175รายเนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศนะครับ168รายด้วยกันโดยมีจากการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็คัดกรองเชิงรุกนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างที่เห็นเลยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเนี่ยก็สมุทรสาครปทุมธานีเยอะสุด74รายสมุทรสาคร39รายกรุงเทพมหานครมีแล้วนะครับ1รายด้วยกันหลังจากเมื่อวานไม่มีส่วนเฝ้าระวังและระบบบริการเนี่ยก็สูงสุดสมุทรสาคร34รายปทุมธานี8รายแล้วก็กรุงเทพมหานคร4รายมาจากต่างประเทศ7รายด้วยกันนะครับก็ตามข้อมูลเลยอาหรับเอมิเรตส์2รายนะครับเมียนมา1รายสหราชอาณาจักร1รายญี่ปุ่น1รายแล้วก็ออสเตรีย1รายด้วยกันโดยวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ตัวเลขวันนี้นะครับก็ต้องดูเป็นวันต่อวันกันว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมาดูกันที่เรื่องราวรับแจ้งประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันเมื่อคืนนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเช้ามืดก็ได้เกือบตีสองศูนย์วิทยุพระราม199ก็มีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนนิธิปริญญาถนนดินแดงเขตดินแดงที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวต้นเพลิงเกิดที่ด้านนอกอาคารลุกลามบ้านพักคนงานลุกไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์สำนักงานฝ้าเพดานนี่นะครับก็เสียหายโดยประมาณ18ตารางเมตรด้วยกันคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าภายนอกอาคารโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็สามารถควบคุมเพลิงโดยรถดับเพลิงได้สงบนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสำหรับการมอบรถวีลแชร์ให้กับชายพิการที่ซอยแสมดำโดยทางอาสาร่วมด้วยเอกชัย812แล้วก็เอกชัย830เดินทางไปมอบรถวีลแชร์นะครับรถเข็นสำหรับคนพิการให้กับชายพิการทางการเคลื่อนไหวที่หมู่บ้านเอื้ออาทรซอยแสมดำ17ซึ่งผู้พิการท่านนี้นะครับจะนำรถเข็นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นเรื่องราวดีๆส่งต่อน้ำใจกันมาดูกันที่เหตุการณ์รถเก๋งล้อตกร่องระบายน้ำอันนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะก็เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองอาสาร่วมด้วยโพคู่05ได้รับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอจริงๆนะครับรถเก๋งสีบรอนเงินเนี่ยแหละฮะล้อตกลงไปในร่องน้ำไม่สามารถนำขึ้นมาได้ทางอาสาก็ต้องใช้แม่แรงช่วยยกรถแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สามารถหลุดออกมาจากร่องน้ำนี้ได้ก็ถือเป็นความเดือดร้อนที่ถ้าเกิดประสบพบเจอเมื่อไหร่ก็แจ้งมาได้ที่สายด่วน1677อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสายด่วนมีเหตุการณ์รถเก๋งแบตเตอรี่หมดอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นที่ซอยสุขุมวิท55อันนี้ทางอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจทองหล่อ02แล้วก็68เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือรถเก๋งสีน้ำเงินนะครับเป็นรถหรูด้วยจอดอยู่ภายในซอยทองหล่อ5ทางอาสาก็ช่วยพ่วงแบตเตอรี่รถสามารถสตาร์ทติดขับเคลื่อนได้ตามปกติครับก็เป็นความเดือดร้อนทุกชาวบ้านที่มีการแจ้งเข้ามาอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แมวไปติดอยู่ในท่อระบายลมที่ถนนพระราม9โดยทางอาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง103 526แล้วก็533ได้รับแจ้งเข้ามานะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยแมวไปติดอยู่ในท่อระบายลมคอมเพรสเซอร์แอร์ภายในอาคารบนถนนพระราม9เขตห้วยขวางก็ต้องใช้การปีนขึ้นไปบนหลังคาอาคารชั้น2ก็ไปเจอแมวสีขาวในสภาพอิดโรยเลยก็ช่วยดำเนินการช่วยเหลือได้ทันนะครับนำตัวลงมาได้อย่างปลอดภัยก็ให้น้ำให้อาหารกันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความซนบางทีก็ใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติของเขาเราเองได้ยินเสียงหรือว่าเห็นความเดือดร้อนเนี่ยก็ร่วมแจ้งกันเข้ามาได้ที่สายด่วน1677เอาละครับดูจากเวลาแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับกับการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยหญิงชราซึ่งพิการด้วยจะเป็นอย่างไรนะครับกลับมาช่วงหน้าครับจากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่า
วันนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันBox Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเรานะครับสำหรับการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ร่วมด้วยกันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายความเดือดร้อนนะครับที่มีการส่งต่อประสานเข้ามาแล้วก็บางครั้งเนี่ยนอกจากที่จะมีการประสานมาที่ร่วมด้วยกันแล้วเนี่ยทางอาสาของทางร่วมด้วยกันเองก็มีการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับในการที่จะดูแลเพื่อนร่วมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะครับเห็นว่าเป็นเหตุการณ์มอบเตียงให้กับคุณยายชรานะครับหญิงชราซึ่งมีอาการพิการด้วยโดยมีอาสาร่วมด้วยช่วยกันนำไปมอบให้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับคุณจันทิมาอภิรมาโนนอาสาร่วมด้วย RD58ตอนนี้คุณจันทิมาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจันทิมาครับสวัสดีค่ะครับคุณจันทิมาครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็คือปกติแล้วเราจะเข้าไปทานข้าวเช้าในซอยลาซาน36ค่ะก็ได้คุยกับคนทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วพอดีเขาเอ่ยขึ้นมาว่าญาติเขาป่วยค่ะเราก็เลยถามว่าพี่มีผู้ป่วยเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องการเตียงไหมตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าปฏิเสธไปเขาบอกว่ายังไม่ต้องการถ้าต้องการใช้แล้วเดี๋ยวจะขอมาค่ะเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่าให้เตียงเนี่ยให้ผู้ป่วยคนอื่นที่แย่กว่านี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นสักพักนึงช่วงโควิดเราก็ไม่ได้เข้าไปกินข้าวเลยเขาก็รอเราแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเขาโทรมาหาเบอร์ไว้ให้อ่ะค่ะเขาถามว่ามีเตียงผู้ป่วยไหมตอนนี้แม่เขาแย่แล้วเพราะว่าติดเตียงอะค่ะเขาอยากได้เตียงเราก็เลยติดต่อทางRD405เช็คเรื่องให้หน่อยใช่ค่ะพอดีเห็นเขาบอกว่าพอดีมีทางเอกชัยอะค่ะผ่านเอกชัยนะคะว่าเห็นเขาลงในรายกลุ่มว่ามีเตียงผู้ป่วยRD0405ก็ได้ติดต่อไปทางเอกชัยอะค่ะพอดีจังหวะพอดีเลยว่าเตียงยังอยู่ค่ะพวกเราก็เลยนัดกันไปรับของเมื่อวานนะคะที่แสมดำแล้วก็เลยเอามามอบให้ทางผู้ป่วยแล้วก็ทำการต่อประกอบให้อะไรให้ค่ะครับแล้วตอนที่เราไปถึงเนี่ยต้องถามถึงสภาพความเป็นอยู่หน่อยนะครับของผู้ป่วยที่ชื่อว่ายายทองหล่อใช่ไหมฮะอายุ82ปีแล้วเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของคุณยายเป็นไงครับก็อยู่บ้านในซอยอยู่กัน2คนกับลูกอะค่ะแกก็จะนอนอยู่ในห้องเล็กๆเพราะว่าห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องเล็กๆอะค่ะแต่ทีนี้คือแกก็นอนเตียงอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเตียงเก่าๆอะค่ะเป็นฟูกเป็นเตียงเก่าๆอะค่ะเราก็เลยเอาอันนั้นเอาของเก่าออกให้เพื่อที่จะเอาของใหม่ใส่เข้าไปแทนครับแล้วตอนคุณยายเห็นเราขนเตียงเข้าไปเนี่ยคุณยายมีการพูดจากับเรายังไงบ้างฮะว่าได้เตียงใหม่แล้วเนี่ยยิ้มค่ะดีใจค่ะ
ขอบคุณที่เอาเตียงมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีคือเขาก็มีอยากจะแบบพลิกตัวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีแรงคือเหมือนกับว่าต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะขอบเตียงอะที่มันเป็นมือจับอะค่ะช่วยพยุงตัวเองได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะอ๋อเท่ากับว่าเตียงที่ได้ไปใหม่เนี่ยที่ได้รับมอบไปใหม่เนี่ยจะช่วยทำให้คุณยายสามารถที่จะดูแลตนเองได้ดีขึ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการกินการเป็นอยู่อย่างอื่นนะฮะนอกจากเตียงแล้วตรงนี้เป็นยังไงบ้างคุณยายอยู่ลำบากไหมฮะเรื่องการกินการอยู่ยังไม่ลำบากค่ะก็ยังมีคนดูแลอยู่แต่ว่าจะอยู่ด้วยไม่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาก็ต้องไปทำงานนอกบ้านนะคะก็ถือว่ายังได้ช่วยที่จะดูแลเรื่องของเตียงเข้ามาให้ดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วความรู้สึกของทีมนะครับพอนำไปมอบให้เห็นคุณยายยิ้มขอบคุณเราอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นพวกเราก็ดีใจปลื้มอะค่ะเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือให้เขามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจแค่แบบว่าได้ยินคำว่าขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นรอยยิ้มของแกแล้วก็มีความสุขค่ะก็เป็นแรงเป็นกำลังใจให้เราที่จะเดินหน้าทำความดีต่อไปเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนแล้วในเรื่องของการช่วยเหลือเคสแบบนี้เนี่ยทางคุณจันทิมาแล้วก็ทางทีมเนี่ยเจอบ่อยไหมฮะกรณีช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้ครับมีบ่อยไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่บ่อยแต่บางครั้งร้องขอมาเราก็ไม่มีของให้แต่ว่าเราก็พยายามติดต่อหลายด้านว่าใครมีไม้มีเตียงไม้หรือร้องขอวีแชร์มาหรือว่าร้องขอวอลเกิลมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามติดต่อหลายทางให้ค่ะถ้ามีเราก็จะติดต่อกลับไปอะค่ะเดี๋ยวเป็นการทำงานที่ช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงเลยนะครับในความรู้สึกของคุณจันทิมาเองทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงการทำงานเราอย่างไรบ้างครับคุณจันทิมาก็คือจะบอกว่ายังไงดีอะคือเราทำด้วยใจอะค่ะเราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเนาะแต่ทีนี้ว่าเราอยากช่วยอยากช่วยเหลือจริงๆแล้วเราอยากช่วยสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆอะค่ะจริงถ้าเป็นที่แบบคนไข้ที่อยู่แล้วลำบากมากไม่มีคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะช่วยบางครั้งมีนะคะเป็นเคสที่แบบว่ามีผู้ป่วยที่เขามีของใช้แล้วไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามรับมาเพื่อที่จะส่งมอบให้กับคนที่ต้องการใช้อะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำเราก็มีความสุขเนาะคุณจันทิมาใช่ค่ะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคุณผู้ชมเลยนะครับในการที่จริงๆแล้วไม่ต้องเป็นจิตอาสาก็ได้ใช่ไหมครับคุณจันทิมาในการทำความดีใช่ค่ะใช่ใครก็ได้นี่นะฮะก็อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับบางทีเองเราอาจจะไม่มีความสะดวกในการนำอุปกรณ์นู้นนี้ไปให้หรือว่าไม่สามารถประสานใครได้แต่ถ้าเกิดไปพบเจอเนี่ยข้อมูลเหล่านี้แหละครับสามารถแจ้งมาได้ที่1677ก็สามารถเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณจันทิมาแล้วก็ทีมนะครับเห็นว่ามีอาสาที่เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้ก็มีทั้งอาสาร่วมด้วยเอกชัย812 813 814ร่วมด้วย RD 04 0558แล้วก็60เนี่ยนะครับก็ต้องชื่นชมเลยนะครับสำหรับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณคุณจันทิมานะครับมาร่วมพูดคุยผ่านรายการในวันนี้ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะคะเป็นอดีศูนย์หนึ่งค่ะอ๋อพี่อดีศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ครบทุกท่านเลยนะฮะต้องชื่นชมแล้วก็ปรบมือด้วยแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณแทนคุณยายทองหล่อแล้วก็ครอบครัวที่ทีมของคุณจันทิมาเนี่ยเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้คุณยายพักผ่อนได้ดีขอเสริมนิดนึงนะคะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเตียงนะคะตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งเตียงที่พร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะใครสนใจก็ติดต่อกลับมาได้นะคะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงติดต่อกลับมาได้ที่สายด่วน1677ทางคุณจันทิมาบอกว่ามีอยู่1เตียงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมสามารถร่วมติดต่อเข้ามาได้ขอบคุณคุณจันทิมามากนะครับที่มาร่วมพูดคุยผ่านรายการในวันนี้
ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับเขียงของคุณจันทิมาอภิรมานนท์อาสาร่วมด้วย RD58แล้วก็ต้องขอบคุณทีมทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันมีการประสานแล้วก็นำเตียงไปประกอบอย่างในภาพที่เราเห็นและสุดท้ายแล้วคุณยายก็สามารถนอนพักผ่อนมีราวจับมีการพลิกตัวได้ดีขึ้นและคุณยายเองก็ยิ้มแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมาด้วยนี่แหละครับความสุขของการทำความดีขนาดเราเองมารับฟังเรื่องราวแบบนี้เรายังรู้สึกดีแล้วก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอใครเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราช่วยได้ช่วยกันนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับรายการในวันนี้เอาละครับรู้จักเวลาแล้วผมแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ